สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายเชียวผมในคลิป EP วันนี้กลับมากันอีกแล้วเดี๋ยวนี้ EP เรามีน้อยเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังทำนะจ๊ะนะครับในคลิป EP วันนี้มีของใหม่ออกมารีวิวอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับผมนะ GTD 10หรือว่า GTD 10นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หลายๆคนลอยคอหรือว่ารอคอยมากๆครับกับ Shadow Paladin ชุดใหม่นั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันพร้อมรีวิวสกิลนะครับหลังๆมาไม่ค่อยได้ทำสปอยดูรีวิวสกิลไปเลยแล้วกันเนาะโอเคอ่ะมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้นะในชุดนี้เป็นแคนชาโดพลาดินนะครับข้างในชุดมีทั้งหมด52ใบซึ่งเอาจริงๆมันคือชุดพร้อมเล่นซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยซื้อ2กล่องได้ตัวหลักครบนั่นเองนะครับผมนะใครกดซื้อตอนนี้ไปซื้อในเพจที่หายขายของเฉยอ่ะนะก็เป็นชุดพร้อมเล่นเนาะนะครับคือทีดีธรรมดาแหละมาถึงภาค G เนี่ยก็ถึงชุดที่10แล้วนะครับขออนุญาตแกะกันเลยแล้วกันนะครับข้างหลังเนื่องจากมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรแล้วตอนนี้ก็เป็น QR code นะครับล่าสุดนะครับสแกนของ Battify เข้าไปนะครับผมนะไม่เจอเหี้ยอะไรเลยนะครับนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะใส่ QR code ไว้ทำไมนะครับอ่ะต่ออันนี้ก็จะมีในส่วนของสนามให้นะครับแล้วก็กล่องเราจะมาดูของสุ่มหลังกล่องกันดีกว่านะครับว่าเขาจะให้อะไรกันมาอันนี้เป็นสไตล์น่าจะเป็นจิกะนะครับปิ๊บจะมีสุ่มนะครับหลังกล่องมีตัวเริ่มมีจิกะแล้วก็จะมีอย่างอื่นนะครับโอเคป่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกล่องเนี้ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็จะหน้ากล่องก็เป็นตัวรูอาร์ตนะครับตัวโปรโมเป็นฟอยล์นะนะครับ1ใบสไตล์ครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันอีกทีนึงนะครับนะให้มา2ใบตัวเริ่ม1ใบครับผมเกรด2ตัวนี้น่าจะเป็นอินเตอร์เซปนะครับ2ใบแล้วก็ตัววานิลาเดี๋ยวเราก็สกิลค่อยว่ากันนะครับส่วนใหญ่อาร์ตออกมาจะเป็นในส่วนของพ่อมดนะครับมี PG ให้โอ้ PG 4ใบเลยนะครับนะซื้อกล่องเดี๋ยว PG 4ใบเลยนะโอเคโอ้โหมีของให้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราสกิลเนี่ยเราค่อยมาดูกันอีกทีอันนี้ดูก่อนจะมีรูอาร์ตธรรมดานะครับอีกใบนึงให้มาเยอะมากนะครับนะแล้วก็ทิกเกอร์จะมีดอมี2แบบมีดอยัตโตของน่าจะเป็นตัวเดียวกันเก่านะครับนะเป็นตัวเดียวกันเก่าใช่แล้วก็มีฮิวสวยจังนะครับแล้วก็มีคริติคอลนะครับสุดท้ายก็เป็นสแตนทิกเกอร์จะมีแค่ดอทิกเกอร์ที่มีเทคเนาะโอเคก็จะให้มาประมาณนี้ครับ1เด็กก็จะครบประมาณนี้แหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกิลกันดีกว่าว่าแต่ละตัวมีสกิลอะไรบ้างครับผมอ่ะนะครับผมมาเข้าสู่ช่วงรีวิวสกิลของเรากันดีกว่านะครับนะว่าตัวไหนมีเทคอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมมาถึงใบแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นคือฮาวโอนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าเป็นดอทิกเกอร์นะครับที่มีเทคในชุดนี้นะครับตัวนี้มีความสามารถแอคทีฟนะผมเอามันเข้าสู่โซลนะครับเลือกยูนิตของเราไม่เกิน1ใบนะครับจบเทิร์นยูนิตบวก 3,000 นั่นเองนะก็เป็นดอที่จริงๆก็อยู่ใน LD นั่นแหละแค่เปลี่ยนอาร์ตมาให้นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มนะครับที่ให้มาในชุดนี้นะครับก็จะเรียกว่ามีแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่จะไปชุดก่อนหน้านี้หรือว่าชุดติด9บาทเนี่ยตัวเริ่มมันถึงให้มา2ตัวครับอะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกก่อนว่าอันนั้นน่ะมันเป็นชุดเขาเรียกว่าเหมือนชุดรีพรินต์นะครับเพราะว่าของมันจะไม่ครบเอาเขาก็เลยแบบเอาไปแล้วกันสัก2ตัวแล้วกันนะครับนะโอเคอันนี้นะผมตัวเริ่มมีชื่อว่าแดกพรินรูทนะครับตัวนี้มีเทคแรกเป็นโฟร์รันเนอร์ที่2นะครับมีเทคออโต้เจนเบรก1เคาน์เตอร์บาร์1เอามันเข้าโซเมื่อยูนิตนี้ถูกรีทายจากช่องเรียกาศด้วยความสามารถด้วยค่าคอร์สนะครับหรือความสามารถของการคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกยูนิต1ใบนะครับจนจบเทิร์นยูนิตนั้นบวก 5,000 ก็คือมันสามารถเคาน์เตอร์บาร์1ตอนที่มันถูกกินนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยการจ่ายค่าคอร์สนะครับหรือความสามารถของการคือแบบความการจ่ายค่าคอร์สคือรีทายยูนิตใบนี้นะครับรีทายเรียกการฝั่งเราหรือว่าถูกรีทายด้วยความสามารถอะไรเงี้ยก็เข้าได้บัตร1บวก 5,000 ได้ก็เป็นตัวเริ่มที่เขาให้มาในชุดนะโอเคก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มหนึ่งที่อยากใช้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าใครที่ไม่มีตัวเริ่มเลยก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะว่าชาโดไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะอ่ะเกณฑ์1นะครับนะคิลเลอร์มิวนะครับอันนี้มีเทคออโต้ช่องเรียกาศเจนเบรก1เมื่อทำการบูสต์จนจบการต่อสู้นะครับสามารถให้ยูนิตนี้สามารถยูนิตที่ถูกบูสต์นะครับบวก 4,000 ได้นะครับถ้าทำจนจบเทิร์นรีทายยูนิตนั้นก็คือถ้ามันตัวนี้เจ้าเนี่ยไปบูสต์ให้ใครแล้วถ้าเบิร์นพลังขึ้น 4,000 ตัวที่มันบูสต์ให้เนี่ยก็จะตัวที่ถูกบูสต์นั่นน่ะก็จะตายลงอย่างสงบนะโอเคก็ถือว่าปั๊มพลังได้แล้วก็ออกมาพลังเยอะได้นะครับมันจะเป็นเกณฑ์หนึ่งก็ตามใบต่อมา
Pitcher Hour Code True นะครับตัวนี้มีเทค Revision 3Revision 3คืออะไรนะครับนะมาถึงเทค Revision เดี๋ยวก็จะมีคนมาถามอีกว่า Revision คืออะไรฟังดีๆนะRevision นะครับในความหมายของมันนะครับผมจะทำงานต่อเมื่อมีการ์ดเกรด1ในดรอปโซนเรานะครับ3ใบหรือมากกว่าก็คือRevision ไม่ว่าRevisionจะเป็นเลขอะไรก็ตามนะครับก็คือต้องมีการ์ดเกรด1อยู่ในดรอปนั่นแหละแค่นั้นเองนะก็มีอันนี้มีเทคนะครับเมื่อมันลงสู่ช่องเลขการ์ดเลือกยูนิตอื่นของคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตบวก 3,000 ลงมาชี้บวก 3,000 จบเทคง่ายๆนะใบต่อมาเกรด1ครับผมใบนี้จะเป็นปราสาทโลกปีศาจนะครับวอร์อาร์บอยเกนนะครับตัวนี้ก็เป็น PG ของสายปราสาทโลกปีศาจเรามีความหวังในการจัดสายนี้แล้วนะครับมีเทคอันแรกครับผมเป็นเทคเซนติเนลอันที่2เป็นเทคออโต้นะครับทิ้งมือ1ใบเมื่อเข้าสู่ช่องการเดินสามารถแต่ก็คอสเลือกยูนิตที่กำลังตี1ใบไม่คิดได้ก็คือ PG ทั่วไป PG ธรรมดาของชุดมันนั่นแหละนะครับอ่ะเกรด1ใบต่อมาเป็นเกรด1ใบสุดท้ายของชุดนี้แล้วนะครับอันนี้มีเทคยาวด้วยนะแบ็ควิดนะครับนี่นะครับอันนี้มีริชชวล3นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเลกาดจากกองการ์ดจนจบเทิร์นนะครับอยู่ในบวก 2,000 และมีเทคเป็นออโต้นะครับเจนเบง1เคาน์เตอร์บาร์1เลือกรีทายเลกาดใบอื่นของคุณ1ใบในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะครับเมื่อจบการต่อตู้ที่ยูนิตนี้ทำการบูสต์สามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สจั่ว1นั่นเองก็ค่าตัว1ทิ้งได้แล้วก็จั่วการ์ดได้1ใบก็ถือว่าเก่งดีนะนะครับสำหรับลูกเล่นของลูอาร์สโอเคใบต่อมาครับ Direct Owner นะครับ Debihira นะครับอันนี้มีเทคออโต้นะครับเลือกทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเมื่อเข้าสู่ช่องเลกาดถ้าแวนการ์ดของเรานะครับถ้าขออภัยถ้าจำนวนเลกาดของคุณมากกว่าจำนวนเลกาดของคู่แข่งนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สได้จ่ายค่าคอร์สจวน1ก็คือถ้ามือเรามากกว่าเนี่ยเราก็สามารถทิ้งจั่วได้เป็นการเปลี่ยนมือนั่นเองถามว่าจะเปลี่ยนมือทำไมก็ไว้ทำริชชั่วไงนะครับเอาเกรด1ทิ้งไปนะครับมันต้องแต่เกรด1เยอะหน่อยอ่ะเกรด2ใบต่อมาครับผมกับ Deck Wish นะครับ Rear Foul นะครับตัวนี้มีเทค Active ในช่องเลกาด One Per Turn Gen Break 1 Soban 1เลือกรีไทร์เลกาดไว้อื่นของคุณ1ใบที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้จั่ว1ก็คือ Soban จั่วนั่นเลยง่ายๆเลยแล้วก็มีเทคออโต้นะครับในช่องเลกาดริชชั่ว3เมื่อโจมตีแวนการ์ดนะครับจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะบวก 2,000 นั่นเองนะก็ปั๊มพลังได้ด้วยแล้วก็สามารถทำจั่วได้ด้วยอาจจะแบบสู้เสร็จปุ๊บอ่ะไม่มีประโยชน์แล้วไปลิชชั่วแทนไปนะครับตัวนี้ไม่มีเหตุอะไรนะครับประสาทโลกปีศาจไอแกรนแต่ที่อยากให้ดูคือมันเป็นประสาทโลกปีศาจไงเดี๋ยวเราอาจจะได้จัดสายเนี่ยให้ดูจริงๆแล้วเพราะว่ามันขาดของอยู่นิดหน่อยตอนนั้นนะครับโอเคต่อมาอัศวินกับคมดาบนะครับยูเฮานะครับมีเทคออโต้เจนเบง1เมื่อยูนิตนี้ทำการอินเตอร์เซปนะครับยูนิตนี้ชิวจะบวก10,000ก็เป็นตัว RS Special Intercept ของการติด G Break นั่นเองก็ชิวบวก10,000มีกับทุกแคนนะครับขึ้นเกรด3กันแล้วนะครับกับเกรด3ใบแรกคริสเวเซียนดากอนนะครับมีเทคออโต้ช่องวันการเลกาดก็ได้ริชวล3เมื่อโจมตีวันการนะครับและยูนิตนี้ถูกบูสต์นะครับจนจบเทิร์นอยู่ในบวก 3,000 ถ้าถูกบูสต์ด้วยและโจมตีวันการติดริชวล3ด้วยก็ตี14,000นั่นเองนะครับใบต่อมาเกรด3เหมือนกันอันนี้น่าจะไปยืนแวนมีเทคด้วยนะครับมีเทคอันแรกเป็นออโต้ช่องวันการหรือเรียกการก็ได้โอ้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเจนเบก1ครับเมื่อโจมตีวันการนะครับยูนิตจะบวก 4,000 ตี14,000ได้แล้วมีเทคแอคทีฟในช่องวันการหรือเรียกการก็ได้ริชวล3เลือกรีไทเรียกการของคุณ1ใบจนจบเทิร์นอยู่ดีที่บวก 4,000 ก็เอาจริงๆมันทํา 18,000 ได้แค่นั้นเองนะโอเคมาถึงตัวหลักในชุดนี้กันดีกว่านะครับผมก่อนจะไปถึงตัวสุดท้ายของเรานะครับตัวหลักนะครับกับDrag Art Lu Art นะครับผมตัวนี้ก็คือตัวหลักตัวใหม่ของ Shadow Paladin เลยก็ว่าได้นะครับมีเทคออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดลิชชวล3เลือก Normal Unit จากดรอปโซเรา2ใบนะครับนำไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สจนจบเทิร์นคุณสามารถสไตล์ครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สของการสไตล์นะครับก็ในความหมายคือในหลุมเราต้องมีการ์ดเกรด1 3ใบนะครับ3ใบหรือมากกว่าก่อนนะครับผมแล้วก็เลือก Normal Unit จากดรอปโซเรา2ใบนำไปไว้ใต้กองการ์ดก็คือเก็บ Normal Unit 2ใบกลับเข้าใต้กองการ์ดนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มไลฟ์เฟสคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือเข้าสู่ช่วงไลฟ์เฟสก่อนสไตล์จ่ายค่าคอร์สก่อนเลยนะครับพอจ่ายค่าคอร์สตรงนี้เสร็จนะคุณสามารถสไตล์ครั้งต่อไปได้ก็ถ้าในความหมายเนี่ยถ้าตีความหมายกันตรงๆคือมันบอกว่าช่วงเริ่มต้นไลฟ์เฟสก็คือต้องเป็นเกรด3ทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นเกรด3ทิ้งไว้อยู่แล้วเนี่ย
มันจะทำตอนเริ่มต้นไลฟ์เวทไม่ได้นะครับนะโอเคแล้วมีเทคนิคหนึ่งครับเป็นออโต้ช่องบรรยากาศเหมือนกันนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเลือกรีไทยเรียกไก่ของเราหนึ่งใบนะครับในเทิร์นคุณเมื่อ G unit สไตร์เมื่อ G unit ทำการสไตร์นะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สได้ค่าคอร์สค้นหาการ์ดเกณฑ์หนึ่งหรือต่ำกว่านะครับจากกองการ์ดคุณไม่เกิน2ใบคอร์สลงช่องเรียกไก่ที่แตกต่างกันและสลับกองการ์ดนั่นเองก็สามารถปั่นเกณฑ์หนึ่งออกมาได้อีก2ตัวเพื่อมาเล่นได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์กันไปก็จะเห็นว่าสไตร์ฟรีแล้วก็เล่นท่านี้ได้แต่ว่าใน TD เนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องหาตัวมาสไตร์นั่นเองนะโอเคตัวสุดท้ายครับผมเป็นสไตล์ที่ให้มาในชุดนะครับกับมังกรทมินนะครับคาร์นิวัลดากอนตัวนี้มีแท็กแอคทีฟนะครับในช่วงวันกัดวันเพอร์เทอร์เลือกรีไทยเรียกไก่ของคุณ1ใบนะครับคู่แข่งเลือกรีไทยเรียกไก่ของตัวเอง2ใบถ้าคู่แข่งไม่สามารถรีไทยเรียกไก่ของตัวเอง2ใบได้นะครับคุณเลือกยูนิตในแถวหน้าของคุณไม่เกิน3ใบจนจบเทิร์นยูนิตเหล่านั้นจะบวก 4,000 นั่นเองนะครับก็เอามาปั๊มพลังกันง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับอันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวสำหรับพวกเด็กโปรฟงเด็กโปรไฟล์แล้วก็ไปรวมกันอื่นจะมาแต่บอกก่อนว่าอาจจะได้อยู่กันไม่ยาวนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าของ CP มันใกล้มาแล้วแค่อีกอันเนี้ยวันนี้วันศุกร์วันพุธหน้า CP ก็มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้รอดูเปิด CP แล้วก็จะรวมของ CP มาให้ดูนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe เราด้วยนะครับนะฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไว้ Thailand Tab Channel Official นะครับจะมีคลิปแบบนี้ให้ดูอีกแน่นอนครับผมและสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยขอบคุณร้านซีแจมไม่กับพาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราช่วงแวนการ์ดเป็นทางการและใครสนใจสั่งซื้อสินค้าอยากได้ GTD 10แบบนี้สามารถติดต่อที่เพจ Tab Shop ลิงก์ในนี้ดูใน description ข้างล่างเลยวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราผมสวัสดีครับ